ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพุทนะครับจากช่อง Easy Gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่6นะวันที่6แล้วนะวันนี้นะก็จะมาอัปเดตกิจกรรมนะครับแล้วก็จะมาบอกนะครับว่าทีมผมมีตัวแบกตัวใหม่แล้วนะครับใครที่เห็นปกคลิปก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าเป็นตัวอะไรนะครับทุกคนน่าจะเดาถูกกันหมดแล้วนะว่าตัวอะไรนะถึงผมจะปิดบังไว้นะก็วันที่6นะครับเราจะได้รับของม่วงนะครับก็เป็นกางเกงม่วงนะกางเกงนักโทษนะครับของม่วงบอกเลยเกลือตึงๆนะก็ได้โจมตีกับป้องกันมานะครับสำหรับกางเกงนะแล้วก็จะได้เป็นโซนิกล่าง2มานะครับทุกคนตรงนี้นะก็ได้มา97นะครับประสานก็ได้ตัวนึงนะแล้วก็อัพดาวเกือบได้3ดาวนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็ได้รับเศษโซนิกนะครับอีก10เศษนะตรงนี้นะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะได้เป็นรับเป็นโบลอสแล้วนะครับที่แจกฟรีนะก็ไม่ได้อยู่ในทีมไม่ได้อยู่ในทีมนะสำหรับโบลอสนะครับมาดูอันดับพลังก่อนนะวันนี้เลเวลน่าจะจบที่46นะไม่ก็47นะน่าจะ46นะทุกคนก็อันดับพลังนะครับอยู่ที่อันดับ50โอ้โหจากท็อป7ท็อป8ท็อป6ท็อปเอ้ยท็อป7ท็อป8ไปท็อป20กันเลยทีเดียวทุกคนโหเขาพลังเยอะกันมากนะ 108,000 เลยหรอเรา 105,000 เองเหรอโอ้โหผ่านด่านอยู่อันดับที่8นะครับตัวละครสุดแก่งอยู่อันดับที่6นะครับเป็นบูบูกินะครับกิ้วอยู่อันดับที่9นะครับตอนนี้นะก็มาให้ดูนะครับว่าตัวที่อาจจะมาแบกทีมฝั่งมาแบกทีมผมนะครับเป็นตัวต่อไปนั่นก็คือปึ๊บลาซาทะเลลึกล่าง SSR นะครับทุกคนก็ผมได้ไปจัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับลาซาทะเลลึกนะครับบอกไว้เลยไม่รู้ว่าน่าจะเป็นช่วงต้นๆนะไม่ค่อยเก่งเลยทุกคนมันคือมันไม่ใช่มันไม่เก่งมันเก่งแต่โดนฟูบุกิเป่าทีเดียวหายเลยนะทุกคนถ้าไม่ได้เปิดก่อนนะก็ต้องไอ้นี่นะต้องรอไปเรื่อยๆนะก็ฟาร์มอัพปั้นมันไปเรื่อยๆนะครับมันเพิ่งได้มันมานะก็แล้วก็วันนี้นะครับตัวจำกัดเวลานะผมกดไป16ครั้งแล้วนะครับครั้งที่16ได้ซอมบี้แมนซ้ำครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูเสียทุกคนซอมบี้แมนกดผิดกดผิดขอโทษทุกคนไหนซอมบี้แมนนี่ทุกคนได้ซอมบี้แมนซ้ำมานะครับทุกคนเหมือนมันอยากให้ผมอัพขึ้น3ดาวได้ปะไม่ได้ซะด้วยเกือบพรุ่งนี้น่าจะอัพได้แล้วนะได้ซ้ำมานะก็ยังโอเคแหละโอเคแหละแต่ทีมผมไม่ได้ใส่ซอมบี้แมนนะทุกคนก็คือทีม PVP ผมไม่ได้ใส่ซอมบี้แมนนะเพราะว่ามันไม่มีที่ใส่นะครับก็คือถ้าผมใส่ลาซาทะเลลึกแทนตัวอะไรทุกคนจะแทนตัวนี้หรอปึ๊บก็ต้องได้ไซส์คอจีนอสแบบนี้หรอแล้วก็ได้อันติแค่1 2ไม่ได้อันติ3ตัวก็คือฟูบุกิแบบนี้ก็ดีแต่มันอันติไม่ครบนะทุกคนก็อุ๊ยมีเด็กนี่ว่ะแต่ว่าเด็กยังตอนนี้ยังไม่ติดไอ้นี่นะไม่ค่อยติดคินะทุกคนผมก็เลยได้ไซส์คอบาคุซันก่อนนะตอนนี้นี่ปิดบังไว้ก่อนน่าจะเปลี่ยนมาไซส์คอเด็กนะก็ทีมก็จะประมาณนี้นะทุกคนทีมไอ้นี่นะ PVP นะแต่ก็เป็นลาซาเทเลลึกนะแทนตอนนี้นะโอเคประมาณนี้นะก็ผมก็สุ่มไปการันตีเลยนะครับทุกคนการันตีแบบตึงๆเต็มคาราบิลอยู่ไหนที่มันให้ไอ้นี่นี่180ใบแบบตึงๆเต็มคาราเบลกันเลยนะครับทุกคน บอกเลยเกลือตึงๆนะครับก็โอเคแหละอย่างน้อยก็ได้มันมานะก็เดี๋ยวผมจะเอาลาซาทะเลลึกนะตอนนี้ก็ปั้นไปที่พลังอยู่ที่ 38,000 เองนะทุกคนก็ยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะอันนี้ก็ยังไม่ได้อัพนะเพราะว่าผมน่าจะอัพให้ฟูบุกิขึ้น3ดาวก่อนนะครับทุกคนอัพให้ฟูบุกิขึ้น3ดาวก่อนนะเพราะว่า
มันดาเมจมันจะรุนแรงนะฟูบุกิ3ดาวอ่ะผมก็ไม่ได้อัพอะไรเลยนะนี่ไม่ได้อัพเลยนะปกติผมจะอัพตัวอื่นไปด้วยนะแต่ครั้งนี้ผมอัพฟูบุกิ3ดาวก่อนเลยนะครับก็ลองเปิดพลังดูนะพลังก็ยังไม่ได้ดันนะทุกคนมันก็ไม่ได้ไม่น่าจะต่างกันมากนะยิมพลังผมเป็นแบบนี้หรอไม่มั้งยึดพลังลบปุ๊บนี่เยอะพลังตัวนี้เยอะกว่าจีนอสหรอปุ๊บโอเคประมาณ 190,000 นะก็ได้มาอยู่อันดับ8นะโอเคยังอยู่อันดับ8นะก็โอ้โหตะกี้ตกกระจายตกไปที่อันดับ50กว่าเลยนะก็มาลองใส่ลองเล่นเป็นคอเด็กดูนะครับทุกคนแบบนี้แล้วก็เอาซอมบี้แมนนะครับมาแทนตรงนี้แล้วก็แบบนี้น่าจะต้องแบบนี้นะก็จะต้องแบบนี้เพราะว่าให้คอมโบโอเคลองดูนะว่าจะติดคิดหรือเปล่ามาทุกคนก็มีใครอยากออกคลิปไหมมีใครอยากออกคลิปไหมวันนี้บอกว่ารอบที่16ได้ซูเปอร์ดาร์คชายเฉยโอ้จริงๆมันควรได้นี่นะตัวจำกัดนะรับเพื่อนผมหน่อยพี่รับละกดไลค์ไม่มีแหละแต่ก็หาอยู่ตรงนี้ละกันหาพี่กิกกี้ละกันครับทุกคนพี่กิกกี้นะเพราะว่าในคลิปล่าสุดนะพี่กิกกี้จะตบผมนะแต่ผมปิดตัวไว้นะเฮ้ยคลิปล่าสุดปะคลิปที่ไอเนี่ยพี่กิกกี้มาไล่ตบอ่ะหรือสิกสะบั้นอ่ะเฮ้ยคนนี้มีทัศน์สองด้วยนะอยู่ไหนละพี่กิกกี้ขอเปิดด้วยพี่กิกกี้เลยต้องหาอยู่ตรงนี้นะถึงจะเห็นหรือเปล่าเฮ้ยวัคซีนแมนดาวัคซีนแมนพี่กิกกี้อยู่ไหนเนี่ยไม่ได้อยู่กิลด์เดียวกันด้วยนะก็เลยหายากหน่อยนะทุกคนเฮ้ยหรือว่าผมไอ้นี่แล้ววะเลื่อนกายแล้ววะทุกคนนี่ยังอยู่นี่ไงก็พลังพี่กิกกี้ 120,000 นะครับตอนนี้นะก็ขอลองหน่อยนะครับพี่กิกกี้มาพี่กิกกี้ได้ใส่โซนิกมาปะพี่กิกกี้ได้ใส่โซนิกมาแล้วนะครับโอ้โหเรียบร้อยโซนิกอันนี้โซนิกได้ปาดก่อนเรียบร้อยครับเว้ยยังไม่ตายนะสงสัยยังไม่ได้ปั้นนะครับแล้วก็วัคซีนแมนมันดาจังหวะนี้ 120,000 ดาเมจอุ๊ยขอเปิดอนิเมชั่นเพื่อความหล่อที่แล้วก็อะไรนะไปสร้างมาเถอะแล้วก็จู่โจมบ้าครั้งอติไปเป็นการไล่โจมตีจังหวะนี้210,000ดาเมจนอนเท้งเต้งกันเลยทีเดียวแล้วก็ฟูบุกิไปจังหวะนี้พายุนรกปรึบเรียบร้อยนะครับก็ยังเหลืออยู่นะแล้วก็ตีธรรมดานี่มันชอบมันซ่อมไม่ติดคีแบบนี้นะทุกคนผมก็เลยไม่อยากไซนะสำหรับไอตัวเด็กนะซ่องต้นๆนะติดผิดไปฟืบเรียบร้อยนะครับทุกคนนี่พี่กิกกี้ตอนนั้นพี่กิกกี้ตีผมไม่ได้นะเพราะว่าผมไอ้นี่ปิดตัวไว้อยู่นะก็หาดูตรงนี้แป๊บใครที่คือคุณหน้าคุณตาน่ะนี่พี่เอ็มเจอปะโดนพี่เอ็มเป่าทีเดียวหายทุกคนโดนพี่เอ็มเป่าทีเดียวหายรอดูโดนฟูบุกิพี่เอ็มเป่าทีเดียวหายเลยนะครับทุกคนมาก็เป็นหน้ากากหวานนะครับของพี่เอ็มนะครับได้เปิดก่อนนะบทเพลงบันดาลใจมาจังหวะนี้เอาฟาด1ฟาด2แล้วก็กาโล่ปล่อยหมัดจากกาโล่มาจังหวะนี้ปึ๊บ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 บิ้ม 47,000 ดาเมจนะแล้วก็ฟูบุกิพายุข้างไว้จังหวะนี้ซึมหาย หายวับไปกับตาเลยทุกคนนี่ไงก็แบบนี้ไงก็โดนพี่เอ็มตบเหมือนเดิมนะถึงจะมีไอ้นี่ถึงจะมีราซาทะเลลึกมาแล้วก็ตามนี่ไอ้นี่ก็เวกสเตอร์นะโดนเวกสเตอร์เป่าทีเดียวหายเหมือนกันทุกคนสำหรับราซาทะเลลึกนะเพราะว่าไม่ได้ออกก่อนนะก็สปีดของสปีดผมก็ทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าเกลือแค่ไหนนะของสปีดของฟ้ามีแค่อันเดียวนะก็โซนิกก็ไม่ได้เปิดก่อนอีกแล้วนะแล้วก็พายุข้างมาจังหวะนี้ซึมหายเฮ้ยตัว SSR จริงวะเนี่ยโอ้โหแต่ถ้าราซาทะเลลึกเราไม่ได้ออกก็อย่างที่ภาพทุกคนเห็นนั่นแหละก็แตกเหมือนกันนะครับมาทุกคนก็เอาราซาทะเลลึกมาตีบอสนะทุกคนมาตีบอสกันบอกเลยตีทีนะทีมตัวเองล่วงตีทีทีมตัวเองล่วงนะทุกคนไม่ใช่ทีมเขาล่วงนะทีมเรานะล่วงไซคอ
องใช้คอร์ดจีนอนเหรออ่ะอ๋อใส่ต่อสู้มาเฮ้ยใส่ต่อสู้แบบนี้ต้องแบบนี้โอเคแล้วก็ต้องแบบนี้อะฟินิกแมนไม่ต้องหรอกอ่ะใส่แบบนี้ละกันทุกคนก็ให้แค่โซนิกกับลาซาเทลึกได้ออกอัติก็น่าจะพอละปึ๊บ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 ไป 110,000 ดาเมจนะแล้วก็อีกาสไนไปจังหวะนี้จู่โจมบ้าข้างไปวึ้ม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  270,000 นะครับแล้วก็โซนิกฝั่งซีเงาไปอีกรอบนะครับจังหวะนี้ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บ 110,000 ดาเมจโดนสะท้อนขึ้นกลับมานอนเทงเตงไปแล้ว2ตัวแล้วก็จู่โจมบ้าข้างไปอีกรอบนึงอัติไปปึ้ม 250,000 ดาเมจโดนสะท้อนคืนกลับมาอีกตึ้มเรียบร้อยนะครับไปละ3ตัวเอ้ย2ตัวนะเพราะว่าซอมบี้แมนมีตายเกิดนะแล้วก็ยิงธรรมดาไปอยู่ก็โดนดวงส่วนคืนกลับมาโดนพิษไปโดนพิษไปแล้วก็ฝั่ง4เงาจากฝั่งผมไปจังหวะนี้ฝั่ง4เงาไปอีกรอบนะครับปึ๊บ 120,000 ดาเมจนะไล่โจมตีป่ะไม่ไล่โจมตีนะครับแล้วก็จู่โจมบ้าข้างไปในเทิร์นที่2 270,000 ดาเมจนะโดนสะท้อนมาจังหวะนี้จะตายมั้ยยังไม่ตายฟุบุกิตีธรรมดาไปนะครับแล้วก็ไล่โจมตีไปจู่โจมบ้าข้างหญิงแล้วนะครับทุกคนเราบึ้มบิ้มบัมบอมเบบองบิ้ม 250,000 ดาเมจนะแล้วก็โซนิกไปฝั่ง4เงาไปอีกรอบนะครับจังหวะนี้ซึม 118,020 ดาเมจนะแล้วก็ติดพิษติดพิษแล้วก็ซอมบี้แมนยิงธรรมดาไปให้เอ้ยเพื่อให้มันติดกระดูกหักสีแดงนะแล้วก็หมัดหุกอัสูล่ามาจังหวะนี้ยังยืนได้อยู่นะเพราะว่ามีเม็ดเยิ้มเลือดม่วงเยอะอยู่นะแล้วก็ฝั่ง4เงาในรอบที่3นะครับฝั่ง4เงาไปจังหวะนี้ซึม 118,020 ดาเมจเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็จู่โจมบ้าข้างไปจังหวะนี้ปึ๊บป้าโปเปปัม 270,000 ดาเมจนะแล้วก็ซอมบี้แมนฟื้นคืนกลับมายิงธรรมดาเข้าไปไล่โจมตีไปอีกรอบแล้วก็จู่โจมบ้าข้างไปจังหวะนี้ปึ้มปึ้มปึ้มเปิ่ม 290,000 ดาเมจแล้วก็ฝั่ง4เงาไปอีกรอบนึงแล้วก็จึ๊ก 122,000 ดาเมจนะแล้วก็โดนสะท้อนคืนกลับมาซอมบี้แมนนอนเท้งเต้งอีกรอบแล้วก็ในรอบที่4นะครับขอกดข้ามเลยละกันเพราะว่ามันจะวนลูปเหมือนเดิมแล้วนะก็ทำดาเมจไป9ล้านดาเมจนะก็น่าจะปิดบอสไม่ได้นะครับไม่มีคนตีนะก็มิสเตอร์ก็ตีไปละตีไปได้เยอะอยู่4ล้านนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็มีคนทักมาปะเนี่ยบอกแล้วบอกไม่เอาลาซาเอ้ยไม่เอาที่ไหนล่ะเอาหยุดลาเพราะว่าได้สุ่มไปแล้วไงได้สุ่มไปละวันแรกนะวันแรกได้สุ่มไปละก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ใครที่มีคำถามนะครับหรือว่าอยากพูดคุยอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้ล่างคลิปได้เหมือนเดิมนะหรือทุกคนอยากมาแบบให้ผมตอบแบบสดๆเลยนะครับก็ตอบนะตอบนะตอบแบบสดๆเลยนะก็มาที่ไลฟ์สตรีมผมได้นะครับผมสตรีมตอน 13:30 ของทุกวันนะครับทุกวันเลยนะก็มาสตรีมบางทีก็มาเร็วกว่า10นาทีนะบางทีก็มาซักมาเลทนะกว่ามาเลท10นาทีนะก็ประมาณนี้แหละนะครับทุกคนในการสตรีมของผมนะไม่ค่อยมาตรงเวลาเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายครับไว้เจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย